นะเอาไปไหมคะใช่ค่ะว่าจะหยุดพักงานในวงการไปเรียนต่ออย่างเดียวแล้วไม่มีค่ะไม่มีค่ะทำงานเหมือนเดิมค่ะแค่ตอนนี้เรียนอยู่เฉยแต่ว่าตอนนี้ปันแค่คิดว่าปันจะเรียนจบแล้วไงปันแค่คิดว่าปันอยากไปเรียนต่อแต่ว่ายังไม่ได้แน่ใจยังไม่ได้ดูมอเลยยังไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่หลายคนมองว่าถ้าปันไปเรียนต่ออาจจะต้องทำงานมีไปสักครั้งนึงจริงๆไปเรียนมันแค่ปีเดียวเองมันไม่ได้นานขนาดนั้นเคยมีความคิดในหัวเราไหมว่าอยากจะหยุดพักแล้วก็ไปเรียนอย่างเดียวให้เสร็จจบแล้วค่อยมาเริ่มงานวงการไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องหยุดพักนะคะแค่คิดว่าเราแวะไปเรียนแล้วก็ถ้าหนูไปเรียนหนูคงไม่ได้ไปที่ไกลมากคงไปใกล้ๆแล้วก็3เดือน4เดือนมันก็กลับมาได้แล้วค่ะแม่เราจะไปยังไปเรียนใช่ไหมคือจริงๆพ่อปันอยากให้ไปอังกฤษเพราะมันปีเดียวแล้วก็ใกล้ๆใช่ป่ะคะเหมือนพี่สาวปันก็จบแล้วกลับมา23ใช่มั้ยก็กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็อยากให้ไปแต่ว่าส่วนตัวปันก็เริ่มคิดว่าเรายังไม่แน่ใจหรือว่าเราชอบอะไรแล้วก็อยากเรียนอะไรก็ต้องคุยกับที่บ้านอีกทีนึงค่ะอยากมองอะไรไว้หรอก็มีนะคะจะเป็นเรื่องธุรกิจเพราะที่บ้านทำธุรกิจไงคะเพราะหนูก็ต้องไปทำที่บ้านอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ไม่ได้คิดว่าจะพักงานไปสักพักนึงแล้วเพื่อจะไปเรียนอย่างเดียวไม่ขนาดนั้นค่ะคุณพ่อไม่เคยบอกว่าให้ต้องพักค่ะที่เรียนต่อเนี่ยเล็งว่าแบบธุรกิจของที่บ้านไหมหรือว่าเป็นความชอบก็จริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงธุรกิจวันนึงมันก็ต้องตกมาอยู่ที่เรากับพี่น้องทั้ง3คนใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้างอะไรอย่างนี้แม่ก็คงจะไปฝึกงานนู่นนี่อยู่ดีก็คือปันต้องเรียนรู้งานต่อจากพ่อเราจะเริ่มอาจจะยังไม่ได้เริ่มเร็วๆนี้หรอกค่ะตอนนี้หนูก็ทำงานของหนูไปก่อนแต่ว่าในอนาคตอะยังไงก็ต้องมีอะแน่บางอย่างเคยว่าอยากมาทำไหมพ่อไม่ได้พูดนะคะแต่เหมือนเรารู้อยู่แล้ว รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งยังไงก็ต้องช่วยค่ะไม่ได้แบบเข้าไปเรียนรู้งานอะไรยังไม่ได้เข้าไปค่ะคือพ่อหนูทำงานยากมากหนูไม่เข้าใจถ้าพ่อหนูทำงานแบบเคมีแบบยากๆคุณแม่หนูทำถ่านหินหนูไม่เข้าใจจริงๆก็จริงๆก็อยากทำนะคะแบบอยากลองอะไรที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆถ้าหนูจะไปรันอะไรพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์นานมากคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะกระโดดเข้าไปทำได้เลยนะเราต้องไปทำงานที่อื่นก่อนต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยกว่าจะได้มันไม่ได้ง่ายอะค่ะตอนนี้เหลืออย่างไหนๆก็จะต้องเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรเรียนรู้ยังไงเคยไปมาแล้วค่ะคือถ้าไปปุ๊บแม่หนูก็คงให้ทำตั้งแต่แบบเหมือนเป็นเด็กฝึกงานนะคะแบบเริ่มฝึกตั้งแต่แบบฝึกตั้งแต่อะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ว่าต้องเริ่มฝึกตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ทุกสเต็ปเลยต้องรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเราต้องรู้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่หน่วยเดียวน่าจะยากอ่ะทำไม่เป็นไม่ได้มองอายุไว้ค่ะยังใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากทำของตัวเองเลยไหมอ๋อของตัวเองก็มีทำนะคะตอนนี้หนูก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่ใช่ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัวค่ะเป็นอย่างนี้หนูเองแต่ต้องทำที่บ้านดีๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืองานส่วนของหนูเองแล้วก็ของพ่อแม่ก็คืออีกส่วนนึงค่ะแล้วก็อีกน่าจะอีกนานเลยค่ะไม่น่าจะเร็วๆนี้ของหนูก็ประมาณภายในเดือนหน้าก็น่าจะมีการเปิดตัวมาให้พี่ๆลองกันละอันนี้คือลงทุนเองกับน้ำพักน้ำแรงเองใช่ค่ะเป็นแนวไหนอีกครับก็เป็นอาหารผลิตภัณฑ์ผิวค่ะใช่แต่เรื่องเรียนของเราเลยกี่ปีแล้วที่จะจบโอ้ปีเดียวค่ะจบปีเดียวจบใช่ทีนี้ตั้งใจว่าจะไปเรียนต่างประเทศจะไปประเทศถ้าคาดให้หนูไปหนูคงไปอังกฤษอ่ะใช่เพราะแบบว่าพี่สาวก็ไปอังกฤษมาแล้วก็มีคนอยู่เยอะแล้วระหว่างที่เราไปเรียนกับงานที่นี่เราจะจัดการยังไงบริหารจัดการยังไม่ได้คิดเลยอ่ะอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าคิดว่ามันคง manage ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปนานเลยที่บอกใกล้กลับมาได้โอเค